ค่ะแบ็กกี้เดวีนะคะก็มาดูกันต่อกับ AC Unity ในพาร์ทก่อนแล้วพบว่าเราต้องมาที่ Palace Luxembourg นะคะคือมาที่ปราสาท Luxembourg คราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าธัญพืชนั้นจะเป็นยังไงมารีรีเควสจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะทำอะไรที่ Luxembourg ได้บ้างโอเคโหลดภาพอยู่นะคะเรากลับมาหาเอลิสนะคะมารีลิเควใช่เลยเป็นคนที่กำลังจะขนส่งพวกธัญพืชไปที่ลักเซมเบิร์กถ้าหากว่าพวกบรรดาประชาชนรู้ว่ามีการขนส่งธัญพืชไปยังปราสาทเนี่ยแสดงว่าทุกคนจะต้องเข้าใจผิดแน่ๆว่าหลุยที่16เป็นคนที่พยายามจะเก็บรวบรวมอาหารในขณะที่คนอื่นเขาอดอยากกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะซึ่งคงเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องนั้นนะคะ2คนนี้ก็เลยต้องไปสะสางปัญหาโดยเอลิสบอกว่าให้เราไปจัดการกับมารีลิเควส่วนเอลิสเนี่ยจะไปจัดการเรื่องเมล็ดข้าวเมล็ดธัญพืชที่กำลังขนส่งไปยังลักเซมเบิร์กเองโอเคเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือไปจัดการกับมารีลิเควนะคะนี่คือคงจะเป็นปราสาทลักเซมเบิร์กนั่นเองปราสาทพระราชวังช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเนี่ยดูสิอ๋อมันเป็นรูทางที่เราสามารถเข้าไปได้ภายในปราสาทแห่งนี้นะคะก็จะพยายามดูว่าเราใช้วิธีไหนได้บ้างนะมีคนติดคุกอยู่ข้างในด้วยว่ะอ๋อนี่ไงนี่มารีลิเควนะคะอยู่ภายในพระราชวังเลยโอเคมีปาร์ตี้อยู่ข้างในนะสวยจริงๆเลยพระราชวังเอาล่ะคราวนี้เราจะต้อง explore the area นะคะคือไปสำรวจรอบๆเพื่อที่จะกำจัด Mary Lequay นางก็สวยนะนี่คราวนี้มันจะมีหลายช่องทางอยู่นะคะให้เราเลือก infiltrate ก็พยายามที่จะแบบลักลอบเข้าไปข้างในคราวนี้เราก็จะมาที่นี่นะคะนี่แล้วเลือกที่จะมา defend merchant ก็คือมาช่วยพ่อค้าคนนี้โดยฆ่าพวก extremist รอบๆนะเอาล่ะเรียบร้อยคราวนี้เราทำไงแล้วก็ช่วย cover เขานะคะก็คือเดินตามเข้าไปนี่แหละช่างมันไม่ต้องฟังมันพูดเราแค่พยายามหาโอกาสที่จะลักลอบเข้าไปในปราสาทนะคะโดยใช้มันเป็นตัวบังหน้านะใช้พ่อค้าเป็นตัวบังหน้าแต่เราก็ช่วยพ่อค้าอยู่ดีนะนี่ไงมาทำร้ายพวกเอสติมิสหน่อยเฮ้ยอย่าเยอะแทงคอเลยโอเคโอ้ยังมีพวกนี้อีกเร็วโอเคจัดการให้หมดไม่ต้องมากอเซฟมีสถานการณ์นี้แกเซฟตัวเองได้อย่างเดียวตัวนี้สู้ยากหน่อยโอ้เออมีการโจมตีจากด้านหลังเหรอฮะนี่มาสิยืนเฉยๆฉันฟันทำไมเล่าโอเคเรียบร้อยไปต่อมาก็เดินช้านะแกวิ่งสิโอเคถึงยังโอเคเรียบร้อยนะคะก็คือช่วยพ่อค้าแล้วคราวนี้ก็คุยกับเมอร์เชนนิดนึงโอเคค่ะไม่จะเป็นหรอกฉันแค่พยายามใช้คุณเนี่ยเป็นตัวหลอกล่อเอาง่ายๆนะคือจริงๆเราแค่พยายามจะหาทางเข้าปราสาทเฉยก็มาจัดการกับพวกเอสติมิสฝั่งนี้ให้เสร็จไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบมาเที่ยวหลบๆซ่อนๆอยู่แล้วก็เดินเข้าปราสาทอย่างสวยงามนั่นเองคราวนี้ในปราสาทมีใครบ้างก็มีอินี่ถือตะเกียงอยู่โอเคแกถือตะเกียงก็ถือตะเกียงเหรอถือตะเกียงฮะใครใช้แกถือตะเกียงคราวนี้เราจะเข้าไปยังไงวะอ๋อนี่ตรงนี้หน้าต่างเปิดทิ้งไว้เลยโอเคเหมือนจะมีอ๋อในไงเป้าหมายอยู่ด้านบนเลยนะคะให้ไฟล์อะทาร์เก็ตก็เป้าหมายอยู่ด้านบนนู่นเลยเอาไงดีเนี่ย
โอเคมาจัดการทีละตัวเดี๋ยวดูซิมีด้านหน้ามีใครอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยว่ะเราต้องขึ้นชั้นบนนะเพราะเมื่อกี้มันอยู่ชั้นบนนะคะไม่มีใครใช่ไหมโอเคโอเคมีอาร์มเบลอยู่ในแถวนี้ด้วยโอเคมาเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาเดินมาโอเคทำร้ายมันซะนี่ไงเราขอซ่อนตัวก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินมันก็อยู่ไกลอยู่นะแถวนี้มีอ๋อแถวนี้มีไอ้นี่ด้านหลังมันยืนอยู่ด้านหลังน่าจะออกไปฆ่ามันก่อนได้ไหมเก็บมันก่อนเดี๋ยวมันเดินมาอะไรเงี้ยรำคาญเวลามันเดินมานี่ก็พยายามจะนั่งแบบซ่อนตัวก็นั่งไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันมาแล้วเวนซ่อนตัวได้ไหมได้มาเร็วมาเร็วเดินมาเร็วๆเลยมีเสียงปรบมือมันมีอะไรกันมีผู้ไฟเกิดขึ้นรอได้ยินเสียงมันผู้ไฟมันก็เข้ามาดูนะแต่มันไม่ใกล้พอว่ะมันต้องเดินผ่าน That's not right. I was just behind you. มันต้องเดินผ่านบริเวณที่เราซ่อนตัวเราถึงจะทำการ assassinate แบบรอบฆ่าได้ได้ไหมโอเคพูดถึงได้เลยเอ้าใครเห็นเราวะเอ้าไอ้นั่นมันเดินมาพอดีเลยเป้าหมายเราอะเป้าหมายมันเห็นเราก่อนนะคะมันหายไปไหนแล้ววะไม่รู้ลองเช็คแอร์เรียรอบๆไอ้ตัวนี้ไปฆ่าตัวนู้นก่อนนะเพื่อความปลอดภัยมันคงไม่หันมานะนี่แน่ฮ่าฮ่าโอเคพยายามจะกำจัดตัวที่อยู่รอบๆนะจะได้ไม่มีปัญหาตัวไหนฆ่าได้ฆ่าโอเคมันเดินไปละมันเดินไปไกลมากก็แหละโอเคเรียบร้อยคราวนี้ล่ะค่ะเป้าหมายเลยที่37เมตรเดินไปเดินมาเอาล่ะคราวนี้เราต้องเดินไปหามันนะแต่ว่าเชื่อว่ากาดมันน่าจะเยอะกาดมันน่าจะอยู่แถวนี้พยายามจะนั่งก็นั่งไม่ได้เว้ยฉันจะนั่งเนี่ย นั่งไม่ได้เออนั่งหน่อยอ๋อเขาดูผู้ไฟกันอยู่ตรงนี้นี่เองนะจุดนี้เลยแสดงว่าเมื่อกี้มันเดินมาดูผู้ไฟแล้วมันดันเห็นเราพอดีนะคะ มันก็เลยไปตรงนู้นแล้วไหนอะผู้ไฟไม่เห็นเลย ตรงนี้ก็มีแต่คนไม่มีพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์เดินผ่านเลยนะมันเดินมาฝั่งนี้เหรอเราไปตรงไหนได้บ้างวะที่ปลอดภัยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีกาด2คนไปตรงนี้ได้ปะมันเดินไปแล้วรีบวิ่งผ่านไปก่อนโอเคแล้วใกล้เป้าหมายมากแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหแต่การรอบมันเนี่ย2คนเป็นอย่างน้อยในห้องนั้นมีอีกคนนึงด้วยแล้วก็มีคนที่กำลังเดินมาอีก2โอ้ยิ่งพูดยิ่งเยอะเอาไงดีมันเดินกลับมาแล้วยังโอ้โหอีนี่ก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วอยากฆ่าตัวนี้ว่ะมันเดินไปฝั่งโน้นนะเดินมาแค่นี้เห็นเราแน่นอนถ้าเดินออกไปตอนนี้ก็ไม่ได้อีกนะฆ่ามันตอนนี้ไม่ได้อีกเดี๋ยวเรียกบรรดาพวกกาดมาทำร้ายเรา
รู้สึกว่าระบบป้องกันแกนี้จะเยอะไปหน่อยนะนางมาดามรีเควเนี่ยมันเดินเข้าไปละเข้าไปเลยเข้าไปเลย ไม่ต้องเที่ยวทำท่าจะเดินเข้าเดินออกอยู่โอเคขอเบลนดีนะมันไม่เห็นเรากี่คนเนี่ยสามคนอะอย่างน้อยสามคนโอเคข้ามาอย่างนี้เลยเนียน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 มีใครอีกมีใครอีกมีสองคนสองคนเหรอสองคนเหรอสองคนไม่ยากหรอกเฮ้ยไอ้นี่มันจะเห็นเราเห็นเราแล้วรีบฆ่ามันก่อนนะเฮ้ยคอติดตลกว่ะดูดิคอติดลูกขำว่ะอุ้ยมีการ์ดข้างหน้าหนึ่งคนไม่รู้ฉันรู้แล้วว่าแกอยู่ที่นี่ที่ไหนฉันมาจากไหนฉันมาจากองค์กรฉันเลยฐานันดรสภาฐานันดรฉันมันอยู่ข้างในว่ะคือแบบมันเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าไปต้องฆ่าทุกคนมันเร็วไปหน่อยมันเร็วไปหน่อยทำไมล่ะโอเคเอาไงดีวะเนี่ยฆ่าคนนึงก็เห็นอีกคนเนี่ยเข้าไปแล้วกันหมดเรื่องใช้วิธีนี้กายหมดเลยฉันรำคาญพวกที่ถือหอกพวกที่ถือหอกนี่จะค่อนข้างจะแบบโจมตียากโอ้ยใครยิงฉันฮะใครยิงฉันนี่นี่แน่หมดแล้วแหละโอเคมาจัดการแกหน่อยหมดเรื่องหมดราวกันสักทีนะฉันกับแก Remember what I told you, Marie. คนที่ฉันบอกกับมารีใครวะอ๋อมันทำงานเทมพานะคะเยอร์แมนอ๋อมันทำงานเยอร์แมนนี่เองนะโอเคซึ่งอ๋อนี่เป็นฉากที่เดลาแซขับไล่ฟังชอยเยอร์แมนออกจากการเป็นเทมพานะคะย้อนแล้วก็มารีลิควีนนี่มาเห็นนางคงรู้สึกช้ำใจYou have a caller. แล้วก็ภายหลังนะคะ I need your help, Marie. ฟังชัวร์เยอร์แมนก็มาขอความช่วยเหลือจากมารีนเองเพราะฉะนั้น2คนนี้ก็เลยกลายเป็นอยู่ร่วมพักเดียวกันซึ่งเขาก็พูดถึงคิง ที่16นะคะที่มีท่าทีที่ไม่เหมือนเป็นปฏิปักษ์กับพวกบรรดาประชาชนคือมีแผนที่จะขับไล่หรือว่าแบบต่อสู้กับพวกประชาชนภายในปารีสด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุผลของคิงที่16ชัดเจนมากก็คือเป็นปฏิปักษ์กับบรรดาประชาชนในปารีสนะคะซึ่งเทมพ่าจะใช้โอกาสนี้แหละค่ะในการที่จะทำให้ยิ่งเกิดความโกลาหลเกิดขึ้นภายในปารีสนะคะนี่คือสิ่งที่เรารู้มานะจากการที่เราไปสำรวจความคิดของมารีนิควีคราวนี้เราหนีออกจากที่นี่นะคะเพราะว่าในปราสาทลักเซมเบิร์กที่แบบทหารเต็มไปหมดเลยซึ่งทางออกก็มีอยู่หลายทางอยู่นะอันไหนใกล้สุดก็ไปทางนั้นแล้วกันนะคะโอเคไปออกจากตรงนี้ก่อนนะ You must escape the area โอเคทางไหนดีเย้โอเคค่ะออกมาละเรียบร้อยแต่ต้องออกจากแผนที่วะพื้นที่นี้ด้วยนะคะประตูมีไหมประตูไม่มีประตูไม่มีประตูไม่ต้องหวังแล้วกระโดดข้ามออกจากตรงนี้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยนะคะเราหนีออกมาได้แล้วก็เสร็จซีเควนซ์ที่9เมมโมรีที่2ไปดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคเจอกันในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย